ยไทยไอเดียสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะไอเดียของเราจะเรียกว่าเมนูหลนไตปลาทรงเครื่องหลนไตปลาเนี่ยเป็นเครื่องจิ้มนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้ใช้ไตปลาเลยค่ะเป็นไตปลาปลอมค่ะวันนี้เครื่องปรุงของเราเนี่ยจะทำไตปลาปลอมสักนิดนึงก็จะมีปลาเค็มปลาทูค่ะมีผักหลากหลายชนิดตามที่คุณผู้ชมต้องการแล้วเราจะใช้น้ำแกงแดงของรอยไทยกล่องเล็กน้ำแกงแดงของรอยไทยก็จะมีเครื่องแกงนะคะที่ผสมผสานแล้วเหมาะกับการที่เราจะนำมาทำเครื่องจิ้มได้หลายอย่างเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะนำปลาเค็มที่เราสับละเอียดไม่เอาหนังเก็บไว้นะคะใส่ลงไปในน้ำแกงแดงซึ่งเดือดพล่านผสมกับพริกสับหรือพริกตำนะคะคนให้เข้ากันสำหรับไตปลาเนี่ยเราต้องมีขมิ้นสดผสมลงไปตามด้วยปลาทูหั่นเป็นชิ้นๆผักทั้ง4ชนิดของเราวันนี้มีมะเขือเปราะหน่อไม้หั่นเป็นสี่เหลี่ยมถั่วฝักยาวหั่นเป็นท่อนขนาดเท่าๆกันนะคะและถั่วพูเสร็จแล้วคุณผู้ชมคลุกเคล้าให้เข้ากันเราก็จะเติมน้ำตาลทรายสักประมาณ1ช้อนชาแล้วก็ใส่ใบมะกรูดฉีกคนให้เข้ากันอีกครั้งพร้อมนะคะปิดไฟแล้วคุณผู้ชมก็ตักใส่ชามได้เลยค่ะก่อนจะเสิร์ฟนะคะหยอดกะทิชาวเกาะสดๆ สักนิดหน่อยแล้วคุณผู้ชมก็รับประทานกับผักกรอบๆสดๆค่ะอร่อยอย่าบอกใครเชียวค่ะถ้าคุณผู้ชมต้องการ DVD รวมฮิตนะคะสูตรอาหารของเราส่งมาขอได้เลยค่ะตามตู้ปอนอ address ข้างล่างนี้เลยนะคะแล้วเราจะส่งไปให้รีบๆหน่อยนะคะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ